สวัสดีค่ะเอาวิทยุยูทูบเบอร์ทุกยูทูบบาร์กับมีน้ำก็มาหลายแถบานี่อันนี้ผู้ใดนี่อันนี้น้องเตยค่ะจ้าเป็นผู้ใดแฟนพี่มอดจ้าโอ้แฟนพี่มอดโอ้เราก็มีแฟนสวยอยู่ตัวหลักเนาะแฟนเราก็สวยแฟนเราก็สวยกันยังสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมาตาสายสันค่ะอันนี้เป็นเครือญาติจ้าเครือญาติเตยจ้าเครือญาติใช่เดียวกันวัดดีโอมอันนี้เขาเอิ้นบ้านยังนี่ตรงนี้บ้านน้องกรุงเก่าค่ะอยู่แถบใดนี่แถวใดนี่แถวอำเภอผู้เขียวค่ะโอ้สะพอนี่ๆๆผู้เขียวโอ้นี่ผู้หยวกค่ะนี่ผู้หยวกผู้เขียวไสยภูมิบ่แม่นจ้ะไสยภูมิค่ะมาทางนี้ค่อยต้องเว้าไสยภูมิบ่แม่นจ้ะเอ้าเอาต้องเว้าสำเนียงไสยภูมิเด้เว้าสำเนียงไสยภูมิดัวนี่ติดัวค่ะดัวเว้าสำเนียงไสยภูมิดัวสำเนียงไสยภูมิด้วยนะคุณแม่แล้วเก่งขนาดนี้เลยแล้วเก่งนี่ดิของแท้เด้อนี่ของแท้เด้อไปโคราชก็ไปเว้าโคราชเด้อันมื้อนี้มาไสยภูมิก็สิเว้าไสยภูมิตัวอันนี้ต้องมีภาษา2ภาษาผสมกันได้มั้ยฮะเพราะว่าพี่กับมอดเพิ่นก็พ่อกับมอดเพิ่นก็เป็นคนโคราชเนาะไทยเด้งโคราชโคราชก็พูดเป็นได้นายก็ต้องพูดโคราชก็พูดเป็นไม่ต้องห่วงเลยพูดเป็นหมดเว้าเป็นวัจุภาษาสมมุติว่าเราจะไปหาพ่อคำมอดเราก็ต้องพูดโคราชโอ้นี่เราจะมาหาแม่เตยเราก็ต้องพูดที่ไปคุยกับคำมอดคำมวนก่อนนี่บอกที่เข้ามาลำบากเอ้าไอ้นายอันนี้อันนี้โคราชตินี่โคราชจ้ะเดี๋ยวอันคุณแม่มาถึงนี่คุณแม่ก็จะพูดโคราชกับไอ้นายเอาแม่พูดได้แล้วนี่พูดได้เองพูดได้เองไสยภูมิกับเว้าเป็นมาฮ้วนแล้วก็อันนี้อันสุ้มเพผู้เขียวผู้เพียงไสยภูมิได้เหมือนสำเนียงบ่มีเปลี่ยนเลยโอ้ยสำเนียงได้เหมือนอันแล้วเค้าเอิ้นอีหยังแม่อันนั้นน่ะอันผู้เขียวผู้เขียวผู้เวียงแต่บ้านผมน่ะคันเห็นงูผมเบิ่นงูทั้งนี้เขาเอิ้นจังได๋แม่งูคุณแม่เว้าเป็นคันไปคันไปทางเลยเขาก็เว้าเลยเด้อคันไปทางเลยเขาก็เว้าเลยค่อยเว้าได้ได้สุภาษาเออได้ทุเว้าเลยเขาก็เว้าเป็นภาษาเอาไปทางใดมีคนมามื่นให้เบิ่งล่ะแม่พี่ห่วยนางเอกผู้ใดลงจากรถผู้ใดจะมามื่นก้อนมูแถบาทนางเอกพร้อมจําปิ่นอันนี้เองเป็นนั่นบ้านอะไรเนี่ยบ้านปัจจุบันนี้ครับกะว่าจะมาสั่งมาแปลงผมคิดความคิดผมบ่คือคนอื่นคือเป็นที่เจ้าเบิดบ่นี่จ้ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านผมทั้งในก็มีหลังนึงเป็นบ้านของเมียนี่ล่ะอันนี้มันเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นสวนเป็นทุ่งหน้าคือผมมาซื้อโดยลำแข็งเจ้าของเองเคาะกับครอบครัวมาซื้อเอาไว้7ไร่แต่ว่าทั้งหน้าน่ะของเพิ่นหมดล่ะติเพิ่นก็ขายตามติดถนนใหญ่ก็แห้งๆเนาะแม่เนาะเพิ่นขายถูกป่ะเนี่ยผมก็เลยมาเลือกทั้งนี้เพิ่นขายไร่ละ100,000กว่าบาทโอ้บ่แพงบ่แพงแสนกว่าบาทผมซื้อไป7ไร่พอซื้อแล้วผมก็มาเกิดวิกฤตพอเกิดวิกฤตก็จังได้ไปอยู่น้ําอีแม่นี่ล่ะไปส่วนบารมีแม่นี่เจ้าก็จังมาสั่งได้เงินมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วมีเงินมีทองก็จังมาสร้างกันตัวจ้าบ่ยากเด้ล่ะเนาะเป็นสิริมงคลเนี่ยมื้อนี้แม่นมาเลขเล่าเด้อเลขเล่าคนนี้เลขเล่าโอ้ยอีเลขก็ได้เอาเว้าคือซะอีแม่สุภาพบ่ได้ไปใช้ง่ายๆเด้ว้ายสําเร็จสํานึงข่อยสิมาบ่ก็ไปแต่หนังงานของว้ายก็อยู่แต่รถตู้ข่อยบ่ไปไสมาได้ผมมีหลีเด้เรามาเหยียบง่ายผมว้ายเขาเอิ้นว่าหยังก่อคำมอดเขาเอิ้นว่าหยังก่อเขาเอิ้นว่าอีหยังก่ออันค้ำมันผู้เฒ่าเอิ้นว่าพญาเหยียบเรือนเออสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองสัตว์ตัวปาดคำหมวดบ่ธรรมดานี่หรือว่าเป็นบุญเป็นบารมีเนาะมีหลายๆอย่างเออโอ้เลือกออกมาอยู่หม่องนี้เพราะผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบว่า1มันบริการอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ผมเป็นคนมักบอกง่ายๆชีวิตชอบสันโดษแม่ๆอ๋อคืออยู่แบบบ่ต้องไปเฮาเฮ็ดอีหยังก็บ่ต้องไปต้องอีหยังกับผู้ใดไม่ต้องอะไรมากมายกับผู้อื่นเฮาจะเปิดเพลงดังเฮาจะเฮ็ดหยังก็มันอยู่ในส่วนนี้มันบ่ไปรบกวนผู้ใดอิสระเสรีเนาะอีกอย่างนึงเราอยู่ถนนสายบันเทิงเราต้องฟังเพลงเยอะบางครั้งเสียงของเราที่อยู่ในบ้านมันอาจจะไปรบกวนมันเป็นที่สงบใช่มั้ยฮะสบายๆเลยตัวนี้โอ้ดีๆคือโดมช้าน้อยเลยโดมช้าน้อยก็อยู่ข้างนอกมันนี่ต้นไม้นี่ผมปลูกเองมั้งนี่ครับผมจักปีก่อนนี่เจ้ามาอยู่นี่ผมมาอยู่นี่4ปีแล้วเนาะเท่าเนาะ3ปีบ่เอา3ปีต้นไม้ใหญ่ซ้ํานี่แต่ว่าอันนี้ปลูกได้ปีเดียว
แฟนเล่ากับเป็นตาเป็นตาแพงอยู่ตัวแหละแฟนเล่าก็ได้แฟนเล่ากับตุปุติปิเป็นตาแพงอยู่เป็นตุปุติปิคุณจ่าเซิร์นคุณจ่าเซิร์นขึ้นบัลลังก์พระเจ้าข่าคุณจ่าเซิร์นขึ้นบัลลังก์นะพระเจ้าข่าเด้อแม่ลูกข้าค่ะให้ผมถามได้แม่คุณจ่าพอดอกอีหยังดอกอีหยังก็เฮือเขาเอิ่นตอบว่าดอกไม้เด้ฮะดอกอีหยังเฮือผมก็บ่รู้ว่าดอกอีหยังแต่ว่าเขาให้สิคิดออกอยู่แต่ว่าคิดบ่ออกอ่ะเขาให้เบิดปีเบิดชาติแม่ๆสวยนะเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกสีโอรสครับไม่ใช่สีส้มนะสีโอรสสีโอรสเห็นนะนี่สีหักซ้ําสีโอรสสวยมากโอ้ตายหักแล้วบานนี้เขาสิให้ดอกบานบุรีบ่แม่นค่ะถ้าเอาไปเสียบจะได้ว่ามันสิปลูกง่ายอยู่ได้นี่เอาไปเสียบนี่จังสิกระติดเขาว่าเออเอาไปเสียบเลยนี่คือจังดอกท่องพันสังหั่นมั้ยมันให้ดอกตลอดไหมแรงแหงปันได้ก็ให้นี่ข้าเจ้าว่าดอกเงินดอกทองกินบะบกยกเพื่อนว่าคันมีดอกอันนี้อยู่หน้าบ้านเฮาเนี่ยเพื่อนว่ากินบะบกยกได้มากกับกินบะบกยกบะเบิดตัวเป็นดอกตลอดดอกออกดอกตลอดไหมกินบะบกยกบะเบิดกินบะบกยกบะลูกแม่นี่แหละลูกอยู่ทั้งสี่ละก็มีแนวสีเฮ็ดสีสางต่ออยู่ดอกแต่ว่ามันก็นุ่นละอาศัยบารมีของสาวหน่อยเพชรบานแพงนี่ล่ะกับพี่แม่สุภาพไปเป็นอยู่ไหนไปเป็นกับจังวากันครับคอยเฮ็ดคอยสร้างคอยแก้คอยไงมันสิได้ดอกตอนค่ําเพิ่นบ่าครับผมกําลังลงน้ําอยู่นี่กําลังตรวจสภาพน้ําอยู่บัดนี้ได้ยินว่าแม่มาผมเฝ้าขึ้นว่าแม่นน้ําฟ้อนจนฟ้อนบูน้ําหมอกพุ่งมาแม่นจดฟ้อนบูน้ําหมอกเอาแม่นั่งก่อนแม่เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ค่อยสิไปซ่อมทั้งพุ่นอยู่แม่ทั้งพุ่นนี่ทั้งป่าเจ้ามีป่าบ่นั่นว้าหลายครับติโอ้ไปเบิ่งในเปียงออกหมดแล้วเดี๋ยวฮะป่าเขียงมีแต่ตัวบ่ติมีป่าหยังนี่แหละเด้อไปส้มอันย่ำอยากย่ำอยากป่าเจ้าก็ตื้อเอาตินี่ครับเอาหยังรอก็บ่ได้เอาหยังรอครับว่านเลยบ่จักแล้วแต่เก่าเพิ่นสิเอาอันอาหารมารอมันก็สิบุบบับบุบบับบับขึ้นมาจังซี่นะโอ้อันนี้เขาเอิ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเด้วันนี้เพื่อนรับแขกผมก็มีเด้เอาคือเป็นสีนี่น้ําสีนี่บ่เนี่ยเอาอันนั้นลงเป็นเพราะอะไรปรับสภาพน้ําเหรอมีเพิ่นสิมีศาลาอยู่ในน้ําพร้อมพี่น้องเพื่อนหลังนั้นเอาไว้รับแขกบ่สมมุติว่าอีแม่อยากมานอนพักผ่อนอีแม่ก็นอนได้บ่ผมอยากพาอีแม่ไปมีพัดลมมีแอร์บ่นั่นแหละมีครับเออไปดูอยากพาอีแม่ไปเบิ่งว่าโอ้บ่ธรรมดาตัวนี่แหละคําหมอดคํามวลนี่แหละข้ามหมอดข้ามมวลนี่บ่ธรรมดาจังผมอยากอยู่จังซี่แม่ๆอยู่แบบสันโดษเขาเอิ้นว่าอยู่แบบสันโดษโอ้ก็ตื่นหมดข่อยว่ามันงูอยู่แบบสันโดษแบบนี่ที่ผมว่าผมจะเอาขึ้นรถผมเอาขึ้นแล้วทีนึงผมปวดลงอืมมันเป็นอันห้องนอนผม ผมเอาขึ้นรถผมเป็นห้องนอนได้เลยเออหน้าต่างก็มีเออครับอันนี้มันเป็นอีกท่อนนึงจ้ะนั่งค้ารถไปจ้ะอืมช่วยหน่อยเด้อแม่เด้อค่ะบ่เป็นหยังโอ้มีโอกาสได้มาเยี่ยมมายามค่ำมวนค่ำหมอดลงแม่ไทยมานอนที่ดองลำบากแล้วก็มาหาซ้ําใดซ้ํานึงข่อยก็บ่ได้มาง่ายๆเด้จังบุญพ่อค่ำมวนไม่ใหญ่อันบิ่งนี่ก็แม่นตีไปฮอดพุ่นติครับโอ้บ่ธรรมดาตัวนี่แม่หมองเซ็นหมองสาให้ป้าเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดหน้านั่นอืมบ่เป็นดอก